สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอบบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวกลางแจ้งอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว HK 416เป็นรุ่น ENC 102นะครับจะเป็นเจน2เปิดกล่องมานะครับเราจะได้ปืนนะครับ HK แล้วก็เจ้าตัวแมกกาซีนแบบปั่นเนาะวันนี้จะทำการใส่กระสุนไว้นะครับก็จะมีลิขสิทธิ์แท้นะครับเป็น HK จากงาน ENC นั่นเองภาพเบอร์ขออภัยนะครับโอเคอันนี้นะครับจะมีพันท้ายเป็นพันท้าย HK เลยนะครับแล้วก็แกนก็จะเป็นออกสีใสๆไม่ไหม้หน่อยนะครับตัวนี้บอดี้ก็สีคล้ายกันนะครับแต่เวลาถ่ายออกมามันจอกเขียวๆหน่อยนะก็งงๆเหมือนกันนะครับโอเคตัวนี้ติดตั้ง EOTech นะครับ EOTech ตัวนี้ก็สีทราย DE นะครับก็จะออกใสๆชมพูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนแสงก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยไฟฉายก็จะเป็นไฟฉาย M600 ครับสีทรายกล่องแบตก็เป็นกล่องแบตดัมมี่ครับส่วนปลอกแสงนะครับก็ขนาด6นิ้วเป็นเกลียวซ้ายนะครับตัวนี้ภายในจะเป็นเกียร์เจน2แล้วก็เจ้าตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ ENC ชุดฮอปเป็นฮอปฟ้าโปรวินนะครับเดี๋ยวก็ทำให้ดูนะครับนี่เลยค้างได้นะครับค้างโบได้เหมือนเดิมสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมายิงให้รับชมเช่นเคยกับการรีวิวเบื้องต้นแกะกล่องใหม่สำหรับเจ้าตัว ENC 102นั่นเองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ย้ำเลยนะครับมีปืนแมกกาซีนเท่านั้นเนาะส่วนแบตหรือว่าพวกชุดชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาให้กับเจ้าตัวปืนนั่นเองเดี๋ยวบอยให้ชมอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านปลอกแสงด้านบนนะครับเก็บเสียง6นิ้วนั่นเองอันนี้เป็นกริปมือสามารถติดตั้งได้เลยง่ายๆด้วยตนเองนะครับโอเคขออนุญาตวางแบบนิ่มๆนวล นะครับนี่ครับเป็นลายแล้วแต่เนาะว่าปลอกแสงแต่ละลายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นกริปมือ MFT นะครับก็ที่คุณนายคุณตากันดีครับส่วนเจ้าตัวบอดี้นะครับจะเป็นบอดี้แบบ HK เลยค่อนข้างสวยงามนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเนาะเพราะว่าจะให้เห็นแบบละเอียดเลยนะครับดูสัมผัสค่อนข้างดีนะครับงานเนียนกริปเลยกริปมอเตอร์ก็จะเป็นของ HK เฉพาะเจ้าตัวนะครับสามารถถอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีน็อตท้ายกับหัวเนาะก็สามารถถอดได้เลยครับเกียร์ปกติแกนพันท้ายก็มี5ระดับนะครับสามารถเปลี่ยนแบตได้ที่แกนท้ายได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาทำให้รับชมนะครับวิธีการใส่แบตแล้วก็เดี๋ยวยิงให้รับชมภาพโดยรวมเนาะความเร็วกระสุนน้ำหนัก HK ตอนนี้เดี๋ยวขอพูดถึงความเร็วนะครับความเร็วกระสุนก็อยู่ที่400บวกนะส่วนน้ำหนักอยู่ที่3กิโลนิดๆนะครับรวมของแต่งก็อาจจะเพิ่มไปอีกหน่อยสำหรับคนที่ชอบแต่งแนวนี้ก็ฝากเป็นผลงานให้อีกสักหนึ่งกระบอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงความยาวกันสักหน่อยเดี๋ยวจะมาวัดให้รับชมว่ายาวเท่าไหร่นะครับกล้องสั่นขออภัยนะครับผมโอเคความยาวโดยรวมนะครับจากหัวปากปลอกปืนเลยกับพันท้ายระดับ3ที่ประมาณที่แบบประทับแบะนะครับก็ประมาณ87เซนครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับความยาวไม่ยาวมากแล้วก็แต่งแนวสไนเปอร์หรือว่าแนวอะไรที่เราชอบได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นแนวปืนกลแบบใส่เก็บเสียงนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำให้รับชมเนาะว่าเราควรทำอะไรบ้างสำหรับการยิงที่ขาดไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ลิโพนะครับกระสุนขนาด 0.02 กรัมที่ใช้วัดความเร็วกระสุนเนาะอันนี้จะไม่มีแถมนะครับ2แบบที่ผมให้ดูนี้แล้วก็แมกกาซีนเป็นแบบปั่นวิธีการปั่นของเจ้าตัว HK นะครับบางคนมือใหม่ยังไม่รู้ผมก็จะแนะนำมือใหม่ไปเลยนี่ครับใช้วิธีการปั่นนะครับปั่นอย่างนี้ให้มันดังแก๊กๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกถ้าลูกมันขึ้นอ่ะมันก็จะดังอีกแบบหนึ่งเนาะนี่ครับลูกขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ปั่นได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมใส่กระสุนไม่เยอะนะครับเพื่อเทสให้รับชมเฉยๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่เต็มแม็กเลยอ่ะ300นัด350นัดนะครับมันก็จะขันลันไปให้สุดเลยมันจะดังแก๊กๆๆอันนี้ผมแค่นี้พอนะครับให้มันขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเทสให้รับชม
ตอนนี้บรรยากาศก็ฝนก็จะตกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมการยิงพร้อมกันครับนี่นะครับเดี๋ยวจะยิงแล้วเราก็จะใส่แบตให้รับชมตามที่บอกไว้วิธีการใส่แบตดึงตรงใต้นะครับของเจ้าตัว HK ดึงให้สุดเลยง้างสุดเลยนะครับอย่างเงี้ยง้างง่ายสุดเลยนะครับแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกเลื่อนดึงออกวิธีการใส่ก็นำแบตเนี่ยใส่ได้ที่แกนท้ายได้เลยง่ายๆครับสำหรับ HKเดี๋ยวผมให้ดูอีกวิธีหนึ่งเนาะสำหรับเจ้าตัว HK นะครับมันทำได้2วิธีก็แผ่นท้ายเขานะครับสามารถหักนี้ได้เลยแล้วก็เอาสายแบตเนี่ยตัวที่เป็นหัวปลั๊กเดิมจากโรงงานเขานะครับก็เอาแบตเรายัดเข้าไปแล้วนำสายไฟเนี่ยออกมาก็ใส่ได้เลยแล้วก็ปิดง่ายครับของ HK เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับบางทีเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับไอ้พวกเจ้าตัวที่เป็นแกนเหล็กที่เอาไว้ล็อกอะครับมันจะแน่นแน่นๆอย่างเงี้ยครับจะแน่นเลยเห็นไหมครับอันนี้คือทำให้ดูนะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะครับดันให้สุดเลยโอเคเก็บค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระวังพวกสายพวกอะไรนี้จะมีปัญหาเนาะนี่ครับใส่ได้ง่ายๆมันก็ดึงลงนะครับวิธีการดึงลงก็ระดับ3เหมือนเดิมปะเดี๋ยวผมพาไปดูการยิงครับมาแล้วนะครับกับการยิงขอไปที่เซมิก่อนนะครับลูกแรกอาจจะยังไม่ออกเนาะออกแล้วนะครับนี่เดิมๆนะผมก็จะปรับนะถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับถ้ามุดลงปรับนี่ครับปรับฮอปให้มันดันขึ้นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันลงไหมเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วปรับลงงี้ก็ได้ครับปรับหมุนลงให้มันเหินขึ้นเนาะไปประมาณนี้เนี่ยครับเดิมโหค่อนข้างไกลนะครับ15เมตรกำลังดีระยะกำลังดีนะครับเดี๋ยวผมขอตบโบปิดก่อนนี่ให้สมจริงนิดหนึ่งเดี๋ยวขอไปที่เซมินะครับเหมือนเดิมค่อนข้างไกลนะครับอันนี้ปืนเดิมๆเนาะได้แค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปออโต้กันบ้างครับขอปรับที่ออโต้นะนี่แบบเหินขึ้นนะครับรู้เลยว่าออโต้นี่เหินขึ้นเราก็ปรับให้มันพอดีกับการเล่นของเราเนาะก็ดันลงครับเมื่อกี้เราดันขึ้นหมุนหมุนขึ้นครับหมุนขึ้นหมุนทวนหมุนขึ้นไปอย่างนี้นะถ้าหมุนลงนี่มันจะเหินขึ้นนะครับให้หมุนขึ้นอย่างเงี้ยยิงให้ยิงเป็นชุดนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยิงเรียบร้อยครับหมดเรียบร้อยแล้วเข้าเซฟอย่าลืมเข้าเซฟทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนี่เข้าเซฟเรียบร้อยครับวิธีกระสุนก็น่าพอใจอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัว ENC HK สำหรับการยิงวันนี้เรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขออภัยหากมีเสียงรบกวนรอบข้างเพราะผมพยายามทำรีวิวแข่งแจ้งให้รับชมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างหลายๆมุมของเจ้าตัว HK ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านๆเช่นเคยนะครับมีอะไรใหม่ๆแน่นอนครับมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณมากๆครับ